ชว์แหวนเพชรเม็ดใหญ่วาสนาแพทย์ณปภาจริงๆหลังกลับมาคืนดีแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนท์แบบรวดเร็วปานจรวดทั้งยังสร้างตำนานโสดแค่6ชั่วโมงจนเป็นกระแสฮือฮาไม่น้อยและล่าสุดทั้งคู่ตอกย้ำรักหวานมีภาพควงกันไปร่วมยินดีงานแต่งหมากปรินกับคิมเบอร์รี่ก่อนจะเปิดไลฟ์ขายของศาสตร์โมเมนต์น่ารักน่ารักให้กองเชียร์ได้ตาร้อนโดยขณะที่แพทกำลังนั่งไลฟ์ขายของอยู่นั้นแสงแวววาวจากเพชรเม็ดใหญ่บนนิ้วมือเจ้าตัวนั้นดันไปกระแทกตาแฟนๆจนหลุดโฟกัสต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวถามเรื่องแหวนกันยกใหญ่งานนี้น้องเรซซิ่งรับหน้าที่เป็นผู้เฉลยว่าพ่อพีเป็นคนสวมแหวนวงนี้ให้แม่แพทที่อิตาลีแม้ว่าแพทจะพยายามบอกลูกห้ามพูดแล้วก็ตามจากนั้นแพทจึงเล่าที่มาของแหวนวงนี้ว่าสามกรัตก็ว่าคล้านแล้วจบไม่มีอะไรแม่อิจฉาตัวเองเหมือนกันบางทีปกติฉันจะไม่พกก่อนไลฟ์จะถอดก่อนแต่วันนี้นั่งคุยกันแล้วต้องขึ้นไลฟ์แล้วก็เลยพกน้ำดีด้วยนะต้องขอบคุณเขาให้มาสามกรัตเลยก็คุยกันเขาอยากให้นี่ก็เรื่องเยอะแพทมีวงหนึ่งอยู่แล้วสองกว่าพวกเธอก็รู้นิสัยกันอยู่ชอบพูดลอยๆแล้วฉันพูดว่าถ้าฉันอยากใส่แหวนอยากได้สามกรัตเพราะมีวงสองกว่าไปแล้วและก็พูดว่าเดี๋ยวจะซื้ออีกวงหนึ่งสามกรัตคุณเขาก็เลยจัดให้เราก็ขอบคุณไม่รู้จะพูดอะไรให้เพราะเนื่องโอกาสอยากให้จริงๆแพลนจะให้ปีหน้าแต่เขารีบ